ซุนเจียจุดเริ่มต้นของกำลังหลักโรมาสีชมพูย้อนชมฟอร์มซุนเจียโชว์พลังตก17คะแนนพาจีนชนะเกาหลีเหนือคว้าแชมป์เอเชียยู23เมื่อปี2019เตะตาสุพรีมจนต้องดึงตัวมาลุยไทยแลนด์ลีก2020ในการย้ายมาร่วมทัพโรมาสีชมพูเจเนอเรลลี่สุพรีมชลบุรีอีเทคของซุนเจียดาวตบสาวดีจีทีมชาติจีนชุดอายุต่ำกว่า23ปีถือว่าได้สร้างความประทับใจให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมากในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2020ซุนเจียเป็นแกนหลักพาทีมชนะ5แพ้2เก็บ16คะแนนจบอันดับที่2ของตารางในเล็กแรกก่อนจะมาระเบิดฟอร์มเล็กที่2มีส่วนพาทีมรั้งอันดับที่1บนตารางด้วยผลงานชนะ6นัดรวดเก็บไป17คะแนนผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลอย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นของการย้ายเข้ามาสู่รังโรมาสีชมพูเกิดขึ้นในช่วงที่มีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า23ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่3ปี2019ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามรายการนั้นซุนเจียนำทีมชาติจีนคว้าแชมป์มาครองซึ่งเธอรับรางวัลผู้เล่นตำแหน่งบีหลังยอดเยี่ยมประจำรายการและฟอร์มก็มาเตะตาทีมงานของสุพรีมชลบุรีอีเทคก่อนมีการเจรจาเดินหน้าคว้าตัวมาร่วมทีมในที่สุดเราขอพาทุกท่านย้อนกลับไปชมความยอดเยี่ยมของซุนเจียในนัดชิงชนะเลิศเมื่อวันที่21กรกฎาคม2562โดยเธอทำไป17คะแนนพาจีนเอาชนะเกาหลีเหนือ 3-0 เซตคว้าแชมป์เอเชียไปครองทั้งนี้ซุนเจียหมดสัญญากับสุพรีมและเดินทางกลับบ้านเกิดที่จีนแล้วส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2020รอบไฟนอลถูกเลื่อนออกไปแข่งขันเดือนกรกฎาคมเพราะการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งต้องลุ้นว่าซุนเจียจะได้กลับมาช่วยทีมอีกหรือไม่นะครับสำหรับแฟนคลับที่ติดตามซุนเจียอยู่นะครับต้องมารอลุ้นกันว่าในเดือนกรกฎาคมที่มีการแข่งขันรอบไฟนอลของไทยแลนด์ลีก2020นะครับซุนเจียจะได้กลับมาเป็นกำลังหลักในการคว้าชัยชนะและเป็นแชมป์จากการแข่งขันได้หรือเปล่านะครับต้องมารอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้นั้นนะครับยอดจะมีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันและเป็นกำลังใจให้ยอดทำ YouTube ต่อไปด้วยในช่วงโควิด-19 นะครับรักษาสุขภาพด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ